Mr. Anders Nelsson. คุณ Anders Nelsson นี้มีถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ที่ฮ่องกงปัจจุบันทำงานอยู่กับ The Melody Bank Mr. Nelsson ได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งและก็รู้สึกประทับใจและมีความศรัทธากับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเป็นอันมากในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบครั้งนี้มิสเตอร์เนลสันก็ขอร่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้กับคนไทยทุกท่านด้วยการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชื่อว่าเพลง Thailand is celebrating นะครับเพลง Thailand is celebrating คืนนี้จะขับร้องโดยกลุ่มนักร้องในสังกัดของสยามกลการ Music Foundation และคุณเนลสันเองก็บินมาจากฮ่องกงเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลและต่อจากเพลง Thailand is celebrating นะครับขับร้องหมู่โดยนักร้องในสังกัดสยามกลการ Music Foundation เช่นเดียวกันก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสุดท้ายสำหรับคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่ทุกปีในเวลาวันเถลิงศกวันที่31ธันวาคมต่อกับวันปีใหม่1มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยทางวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำในปีพุทธศักราช2494โปรดเกล้าพระราชทานเพลงพรปีใหม่นี้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนชาวไทยทุกท่านอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นโอกาสปีใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าว่าร้องได้สมองคิดทุกคนคงขึ้นใจแล้วนะครับเพลงพรปีใหม่ร่วมร้องไปกับนักร้องของกลุ่มสยามกลการ Music Foundation ด้วยนะครับขอเชิญพบกับเพลง Thailand is Celebrating และเพลงพรปีใหม่ได้แล้วครับThailand is set.